ี้มาเรียนลีลาศครับมาเรียนรำไทยกันที่สวนลุมค่ะวันนี้มาเรียนอูคูเลเล่ที่สวนลุมกันค่ะวันนี้มาตีปิงปองครับวันนี้มาร้องคาราโอเกะมาฟิตเนสนะมาออกกำลังกายทุกวันนะออกแบบเมืองที่ใช่เพื่อชีวิตที่ชอบตั้งแต่โควิดนะปิดไปเนี่ยเดือนกว่าอยู่บ้านโอ้โหจะบ้าแล้วไม่มีที่ไปเหงาเนี่ยปกติเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วก็จะหาที่ไหนที่มีออกกำลังกายถ้าเราไม่ออกมาทำกิจกรรมนอกบ้านเนี่ยมันจะทำให้เราเหงาเพราะว่าอย่างเคยเห็นเพื่อนเศร้าแล้วก็หงุดหงิดกับครอบครัวก็ไม่มีความสุขเมื่ออายุ40กว่าปีคุณแม่เป็น SLE ซึ่งโอ้โหโรคนี้นี่มันร้ายแรงมากวันหนึ่งนี่นะยาเนี่ยเป็นถุงอย่างนี้เลยอ่ะกินอ่ะ3มื้อมื้อละ13เม็ดอย่างเงี้ยสุดท้ายเนี่ยพอดีมีเพื่อนของสามีอ่ะค่ะเขาก็แนะนำให้พามาเดินในสวนลุมตอนนี้ค่ะความท้าทายมันคือว่าเราก็แก่เหมือนเดิมแต่เราอาจจะตายยากขึ้นนะคะด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ถูกไหมคะการศึกษามากมายเลยว่าที่ชี้ว่าเนี่ยมันจะมีกลุ่มคนกลุ่มใหม่ที่เรียกว่าศตวรรษกนิกชนก็คือว่ามีอายุอยู่ไปเป็นร้อยปีอันนี้ค่ะมันจะเป็นพรอันประเสริฐหรือว่ามันจะเป็นคำสาปเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าต้นทุนเงินเก็บเรามีแค่ไหนต้นทุนสุขภาพเรามีอยู่แค่ไหนเราเนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรตอนแก่เนี่ยนะคะเมืองมีส่วนนะคะงานวิจัยพบว่าคนที่อาศัยในพื้นที่ที่ขาดการสัญจรที่ดีจะส่งผลให้อ้วนและเกิดโรคเรื้อรังเช่นโรคความดันและหัวใจรวมถึงเมืองที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมขาดพื้นที่สีเขียวอาจก่อให้เกิดความเครียดและเกิดเป็นภาวะซึมเศร้าหรือความวิตกกังวลจากความรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะขาดการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนงานวิจัยนะคะที่ว่า 25% นะคะกำหนดโดยกรรมพันธุ์พ่อแม่เราให้มานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอะค่ะอีก 75% น่ะคือคุณใช้ชีวิตคุณยังไงตอนคุณหนุ่มสาวขับรถไปทำงานทุกวันนะคะอยู่แต่ในรถยนต์นะคะแล้วก็ไม่ได้เคลื่อนที่เลยเสาร์อาทิตย์ก็นอนดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีสวนสาธารณะที่อยู่ใกล้บ้านโอกาสที่เราจะแก่ตัวลงไปเป็นคนแก่ที่เขาเรียกว่าactive aging เนี่ยค่อนข้างจะมีอยู่จำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเมืองเนี่ยนะคะสำหรับการมาของสังคมผู้สูงวัยเนี่ยจะต้องบอกเลยว่าไม่ใช่จำกัดอยู่แค่ทางลาดหรือลิฟต์แล้วนะคะมันจะต้องมองตั้งแต่ว่าเมืองเนี่ยทำให้คนหนุ่มสาวนะคะในเมืองนั้นน่ะมันสามารถที่จะสั่งสมต้นทุนของสุขภาพต้นทุนทางเศรษฐกิจสั่งสมวัฒนธรรมการใช้ชีวิตที่ดีเพื่อที่เขาสามารถแก่ตัวลงไปเป็น active citizen หรือว่าคนสูงวัยที่มีคุณภาพได้อย่างไรศูนย์สร้างสุขทุกวัยลุมพินีเป็นศูนย์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่ให้ประชาชนออกกำลังกายหาเพื่อนฝูงมานั่งคุยมานั่งสังสรรค์กันของเราเปิดรับโอเพ่นเลยทุกเพศทุกวัยมาใช้เรามีกิจกรรมรองรับมี36กิจกรรมทุกคนก็มาสมัครเป็นสมาชิกศูนย์ตามเรทอายุเลยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ย20บาทต่อปีถูกมากครับตัวเฉลี่ยแล้วเดือนนึงประมาณ 5-6 หมื่นคนที่มาใช้บริการในศูนย์นี้ให้ทุกคนมาเดินดูได้เลยว่าสวนลุมศูนย์สร้างสุขทุกวัยลุมพินีเนี่ยจะมองไปปุ๊บเหมือนรีสอร์ทเหมือนสปอร์ตคลับต่างๆผมว่าเปรียบเทียบได้เลยไม่แพ้กับหน่วยงานเอกชนแต่ละสถานที่เนี่ยเรามีป้ายมีบอกทางมีเวลามีตารางสอนของเราเนี่ยมีพร้อมหมดทุกอย่างมีทั้งลิฟต์มีทั้งทางลาดทางขึ้นมานะครับเรามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลถ้าเกิดเราทำตรงเนี้ยไม่สะอาดไม่เรียบร้อยไม่สวยงามประชาชนก็ไม่มาใช้ผมก็มองว่าหน่วยงานราชการมันน่าที่จะอัปเกรดขึ้นมาเพื่อที่ต้องการให้ดึงดูดให้ประชาชนมาใช้เราจะมานอนคิดว่าไม่กล้าออกไม่กล้าทำถ้าทำอย่างหนึ่งแล้วมันจะไปได้อีกหลายอย่างสมมุติว่าวันนี้มารำนะคะเจอเพื่อนร้องเพลงเราก็ได้ร้องเพลงเพื่อนเต้นแอโรบิกเราก็ได้เต้นมันจะทำให้เราอยากทำนู่นทำนี่ไม่ต้องมาอยู่แบบคนแก่ที่แบบให้ทุกคนมาเป็นห่วงมาได้ทุกวันถ้าไม่มีธุระมาทุกวัน
ออกแล้วมันสดชื่นแล้วแข็งแรงมาไปไหนใครๆก็ชมนะถ้าถามคุณแม่ณปัจจุบันนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยเป็นบ้านที่สองของคุณแม่เลยอ่ะนะคะคือเราเห็นต้นไม้ลมเย็นๆ เห็นแสงอาทิตย์อันนี้ก็คือธรรมชาติละช่วยเราใช่ไหมคะกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันเพิ่มทักษะให้กับเรามีความสุขค่ะการเรียนรู้สิ่งใหม่ไม่มีคำว่าสายเกินไป